ำรวจจับแพะบูชายันจินหลิงวันนี้เทศสองธรรมะเรื่องตู้ห่าวคุณชูวิทย์ฝ่ายขุดช้าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฝ่ายพิสัชนาแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตถูกปรามาสมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าคุณชูวิทย์ก็บอกไม่ไว้ใจแล้วตอนนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็ชี้แจงบิ๊กโจ๊กบอกว่าจากนี้ท่านจะลงมาดูเองเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อสังคมตรวจสอบการทำงานตำรวจและตำรวจก็ตอบสนองการตรวจสอบโดยพลัดก็คือตั้งคำถามคดีกลุ่มทุนจีนสีเทาเครือข่ายตู้ห่าวส.ส.ส่วนเกินสังคมหน้าหนึ่งการเมืองแนวหน้าพาดหัวใหญ่เลยระดมส.ส.ผู้สมัครกว่า300ร่วมงานภูมิใจไทยจัดเต็มเตรียมโชว์ตัวกวนย้ายศพ16ธันวาคมนี้นะส่วนด้านบนบิ๊กโจ๊กจ่อเชือดเอี่ยวทุนจีนตม.สถานระดับนายพลประทวนนะนี่มีประเด็นครบถ้วนเลยนะฮะบนหน้าหนึ่งการเมืองแนวหน้าแล้วก็การทุจริตสอบข้าราชการตำรวจนะฮะก็ยังรอว่าจะมีการจัดสอบใหม่หรือไม่นะแล้วก็จะมีใครเอี่ยวด้วยบ้างนะบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยเจาะรายละเอียดฮะส.ส.ส่วนเกินสังคมแล้วก็มีภาพของรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กที่รับหน้าที่ดูแลสำนวนการสอบสวนคดีกลุ่มทุนจีนสีเทาเครือข่ายตู้ห่าวเนี่ยที่พูดกันอยู่แล้วมีตัวละครพัวพันเยอะมากแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตถูกปรามาสมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าคุณชูวิทย์ก็บอกไม่ไว้ใจแล้วตอนนี้นะเปลวสีเงินบอกว่าวันนี้เทศสองธรรมาสเรื่องตู้ห่าวนะคุณชูวิทย์ฝ่ายปุจฉาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฝ่ายวิสัชนาเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อสังคมตรวจสอบการทำงานตำรวจและตำรวจก็ตอบสนองการตรวจสอบโดยพลันแล้วคุณเปลวสีเงินก็โค้ดสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์เฟซบุ๊กก็คือตั้งคำถามตำรวจจับแพะบูชายันจินหลิงนะฮะนี่ที่ชูวิทย์โพสต์ซึ่งเรารายงานรายละเอียดไปแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นช่วงบ่ายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็ชี้แจงนะฮะความคืบหน้าหลังไปรายงานต่อผบ.ตร.นะฮะบิ๊กโจ๊กบอกว่าจากนี้ท่านจะลงมาดูเองผมและพลตำรวจโทธิติผบ.ชน.จะเป็นผู้ช่วยอันนี้คือข้อมูลจากบิ๊กโจ๊กนะฮะคุณเปลวสีเงินนี่โค้ดมาเลยนะวันนี้ท่านต้องการทราบข้อมูลทั้งหมดเพื่อนัดประชุมสั่งการวันศุกร์ที่จะถึงนี้ผบ.ตร.ลงมาดูเองลงมาคุมเองเลยงานนี้แล้วหลังจากนี้บิ๊กโจ๊กจะเป็นผู้ช่วยที่คุณชูวิทย์พูดมาเรารับไปพิจารณาทั้งหมดประเด็นเรื่องข้อหาฟอกเงินอาญาเนี่ยรวบรวมเส้นทางการเงินทั้งหมดบัญชีแบงก์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารเซ็นรับรองมันต้องรวบรวมหลักฐานก่อนนะแล้วก็การแจ้งข้อหาเนี่ยสามารถทำได้แน่นอนนะเรื่องฟอกเงินนะนอกจากนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยยังได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะประเด็นเรื่องตม.นะเจ้าหน้าที่รัฐนะมีความสัมพันธ์จริงกับมูลนิธิหรือเปล่านะบิ๊กโจ๊กบอกว่าใช่เลยพบกรณีดังกล่าวเนี่ยไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วนะสอบมา2สัปดาห์แล้วเรื่องตม.เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะผบ.ตร.สั่งถึงใครต้องดำเนินคดีหมดไม่ว่าเป็นเพื่อนผมต้องดำเนินคดีเหมือนกันไม่ละเว้นหลักฐานที่สอบก็คล้ายคุณชูวิทย์พูดมูลที่ไม่มีตัวตนมูลที่เป็นบ้านร้างก็มีการแจกแจงรายละเอียดนะแล้วสุดท้ายเปลวสีเงินบอกว่าสภาประชาชนที่ถูกต้องงดงามเกิดขึ้นแล้วในภาวะที่สภาผู้แทนถูกทำให้เป็นสภาโจรนายชูวิทย์อย่าหยุดตรวจสอบตำรวจไปเรื่อยๆตำรวจก็ร่วมรับการตรวจสอบเช่นนี้ต่อไปเปลวสีเงินทิ้งท้ายว่าจงช่วยกันทำให้ประจักษ์เถิดว่าสังคมเป็นธรรมเกิดได้โดยประชาชนไม่ใช่โดยโจรในคราบส.ส.นี่เปลวสีเงินทิ้งท้ายคือคุณชูวิทย์เนี่ยก็เคยเป็นส.ส.มาแล้วไงแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วแต่จะเห็นได้ว่ายังทำหน้าที่ได้แล้วมีอิมแพคมากกว่าตอนเป็นส.ส.ด้วยอันนี้ความเห็นผมนะ คุณเปลวไม่ได้พูดนะแต่คุณชูวิทย์ข้อมูลหลักฐานต่างๆที่ให้ไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็ติดตามตรวจสอบการทำหน้าที่ของเจ้าที่รัฐเนี่ยดีอยู่แล้ว นะตามต่อ
แต่ต้องรอดูเจ้าหน้าที่ว่าสุดท้ายเขาสรุปยังไงแล้วแรงกดดันถาโถมขนาดนี้ถ้าจะกล้ามวยล้มต้มคนดูรูปหน้าปะจมูกนะก็คนที่จะต้องรับกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผบตร.รองผบตร.รวมถึงองค์กรตำรวจเนี่ยงานนี้เนี่ยเรื่องใหญ่นะพันสูงมากค่ะแล้วก็อย่าลืมที่คุณเปลวสีเงินเองเนี่ยเคยเขียนเอาไว้อะนะไม่สนใจไปตรวจสอบให้มันกระจ่างเรื่องของเส้นทางการเงินถ้าแจ้งข้อหาฟอกเงินแล้วเนี่ยเงินไหลไปไหนอะค่ะเงินที่ไหนที่ไปซื้อบ้านหรูๆ50หลังราคา50ล้านอะค่ะไหลไปตรงนั้นอะเขาจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คจ่ายเป็นเงินสดยังไงอยู่ในชื่อใครซื้อจากใครมันจะกระจ่างชัดแล้วต้องทำให้กระจ่างด้วยไม่ใช่แค่เหมือนการ์ตูนมันก่อนคลำไปนะเจอนาฬิกาเฮ้ยผ่านไม่เจออะไรผ่านนะคลำไปนะไปเจอเงินบริจาคพรรคใช่ไหมเอ้ยผ่านคลำไปเจอถุงแป้งผ่านอีกคลำไปเจอบ้านหรูของ SC Asset อย่าผ่านอีกล่ะคนที่ถือหุ้นใหญ่แล้วนะขนาดนายณัฐวุฒิใสเกลือนะนายณัฐวุฒิใสเกลือเขายังสงสัยเลยอันนี้คือ TikTok นะฮะที่มีการเอาสิ่งที่คุณณัฐวุฒิตั้งข้อสังเกตเนี่ยเอามานำเสนอแล้วคนแชร์กันเยอะมากนะเอาเดี๋ยวลองดูสั้นๆครับพวกนี้66หลังตู้ห่าวกับพวกเหมาซื้อด้วยเงินสดเสียแล้ว50หลังใช่ครับเกิดขึ้นไม่ได้แล้วครับถ้าคนพวกนี้ไม่ได้มีไฟเขียวหรือการเอื้อให้จากผู้มีอำนาจทางการเมืองประกอบกับกลไกรัฐบางคนครับนี่ผมฟันธงเลยครับเห็นไหมนี่ย้ำเลยนะว่าคุณณัฐวุฒิเองเนี่ยยังสงสัยเลยนะซื้อไม่ได้หรอกถ้าไม่มีการเอื้อให้อะไรยังไงให้ใครเอื้อให้ใครล่ะทีนี้ส่วนที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะซึ่งอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับการบริหารนะแต่ก็ถือว่าได้รับประโยชน์ไงถูกไหมล่ะบ้านขายออกไงก็ถือว่าได้รับประโยชน์แต่การตรวจสอบจะไปถึงไหนยังไงเนี่ยต้องกระจ่างให้ได้นะส่วนนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานกตช.ด้วยนะฮะงานนี้ก็ใช่ว่าจะรอดนะถ้าเกิดมวยล้มต้มคนดูล่าสุดพลเอกประยุทธ์เดินทางไปถึงท่าอากาศยานที่เบลเยียมแล้วนะฮะกรุงบรัสเซลส์นะฮะนี่พร้อมภริยานะคะอาจารย์เดินทางออกจากเมืองไทยไปเมื่อวานนะคุณใหญ่เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษค่ะฉลองครบวาฉลองวาระครบรอบ45ปีความสัมพันธ์อาเซียนสหภาพยุโรปแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่มีการประชุมระหว่างผู้นำหรือว่าผู้แทนอาเซียน9ประเทศกับผู้นำหรือผู้แทนประเทศในสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศค่ะครับนะตอนเดินทางไปถึงนะฮะจะเห็นได้ว่าสภาพอากาศเนี่ยไม่เหมือนที่ลอนดอนนะยังไม่ถึงขั้นหิมะแต่นี่หนาวแล้วจากท่านนายกเนี่ยหนาวค่ะอากาศเย็นจัดเลยฮะค่ะเนี่ยเดินทางไปถึงเรียบร้อยจะกลับมาอีกทีนึงวันที่15นะฮะค่ะนะแล้วก็วันที่16ภูมิใจไทยเปิดตัวสสนายกก็ดูข่าวผ่านแอปไปแล้วกันค่ะนะต้องมีคนรายงานท่านตลอดอยู่แล้วล่ะค่ะ